แหมถ้าอย่างนั้นอ่ะไปแต่งงานกับพี่มิ้วเลยไปใช่ไปแต่งงานกีตาร์เลยไปได้หรอพูดเองนะกีตาร์ทำไปเรื่อยๆนะสบายดีพี่หลับก่อนสลับคู่แต่งงานพี่สะใภ้แรงถึงกับน้องสะใภ้จอมแสบ EP 2เลิฟลี่แฟมิลี่นี่พี่ฟองน้ำค่ะจริงเหอะท้องจริงปะเนี่ยตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ท้องแต่ตอนเนี้ยท้องแล้วแล้วท้องกับใครเหรอพี่ฟองน้ำเอ้าถามได้พี่ก็ต้องท้องกับพี่มิวสิเฮ้ยพูดเล่นก็ต้องกับพี่กีตาร์สินี่พูดก็พูดนะพี่กีตาร์ใจดีมากเลยแหละทำไมหรอพี่ฟองน้ำก็เนี่ยพี่อยากกินมะม่วงก็เลยไปซื้อมะม่วงมาให้พี่กินนะสิน่ารักมากๆเลยหืมเห็นแบบเนี้ยหนูได้อยากมีคู่บ้างเลยอ่ะรอให้โตก่อนเถอะอุ้ยมะม่วงหอมน่าดูเลยอ่ะสงสัยจะหวานจริงๆเลยอ้าวหืมเผ็ดมากพริกยายน้องสะใภ้จอมแสบลิอาจจะมาวัดรอยเท้ากับพี่สะใภ้อย่างฉันหรอรู้จักฉันน้อยไปซะแล้วโหก็แค่มะม่วงนี่น้องดาวพี่มิวซื้อทุเรียนมาให้พี่ด้วยโหน่าทานจังเลยค่ะพี่วันชอบกินไม่แบ่งไม่ติดคอโอ๊ย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 นอกจากจะกินไม่แบ่งนะยังกินคำใหญ่ด้วยโอ๊ยเผ็ดจ้าทำไมทุเรียนเผ็ดหายอย่าบอกนะว่าเธอใช่เป็นพี่สะใภ้แล้วคิดว่าจะข่มกันได้ง่ายๆหรอรู้จักน้องสะใภ้อย่างฉันน้อยไปซะแล้วชอบกินทุเรียนต้องเจอกับพี่ฟองน้ำนั่นสิคะคุยกันเรื่องแต่งงานอ๋องานแต่งงานที่เพิ่งจัดไปน่ะเหรอไม่ใช่ค่ะพี่ฟองน้ำบอกว่าพี่กีตาร์จะจัดงานแต่งให้ทุกเดือนส่วนพี่วันบอกว่าพี่มิวจะจัดงานแต่งให้ทุกวันอะไรนะพี่มิวทำไมเราต้องมาจัดงานแต่งงานอีกรอบด้วยเนี่ยของกีตาร์ไม่เท่าไหร่ของพี่ต้องจัดทุกวันเลยบ่นอะไรพี่มิวใช่พี่กีตาร์บ่นอะไรนี่จะเถียงกันอีกนานไหมได้เวลาเริ่มน้ำสั่งแล้วนะอ๋อนานนี่หยุดกินก่อนได้ไหมแต่งงานให้เสร็จไปก่อนเดี๋ยวค่อยกินใช่ใช่เสียเวลาน้องดาวเขาไหมเนี่ยนี่พี่มิวเออะก็ดุเออะก็ดุดูแบบกีตาร์สิเอาใจฟองน้ำหน้าดูเลยนี่พี่กีตาร์ชอบขึ้นเสียงนะเดี๋ยวนี้ดูอย่างพี่มิวสิเป็นสุภาพบุรุษแหมถ้าอย่างนั้นอะไปแต่งงานกับพี่มิวเลยไปไปแต่งงานกีตาร์เลยไปได้หรอพูดเองนะพี่มิวมีตาแต่งงานลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะคะท้องอยู่จ้ามีความสุขมากๆนะจ้าพี่มิวก่อนจะไลฟ์พี่ฟอร์มด้วยนะไม่ต้องห่วงเอาอย่างเงี้ยเอาขอบมาชนกันอย่างนี้นะพี่มิ้วแล้วก็ทำอีกนี่แล้วก็ด้านนี้ฟอง
เก่งเลยนะไม่เท่าไหร่หรอกครับพี่มิวผู้หญิงทุกคนเขาต้องทำเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพี่มิวไปเวทต้องหงอนนะปูที่นอนให้ก่อนได้ขอใจนะไม่เป็นไรค่ะกีตาร์เก่งจังเลยนะเนี่ยไปเปิดร้านเสริมสวยได้เลยนะไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่วานถ้าชอบนะเดี๋ยวผมทำให้ทุกวันเลยดีเลยกีตาร์กีตาร์ทำไปเรื่อยๆนะสบายดีพี่ดับก่อนครับหมั่นไส้นักที่เราไม่เห็นทำให้ขนาดนี้พี่สะใภ้ก็เหมือนกันแบบนี้ต้องปะแป้งให้เข็ดฟองน้ำทำอะไรอ่ะอยู่เฉยเดี๋ยวโดนน่าจะได้อะไรขนาดนี้โอ๊ยน้ำคันเฮ้ยยาไม่มีอะไรครับพี่พันเหงาไม่มีอะไรทำก็เลยเล่นนี่แหละครับใช่หรือเนี่ยกีตาร์ไม่ต้องกลัวนะพี่สักผมให้ครับทีหลังอย่าเล่นแป้งนะครับพี่วันหยิบมาเยอะๆเลยกีตาร์พ่อมาส่งสวนอะไรเลยครับมาทำแซ่แม่หน่อยป่ะล้างหัวจันป่ะอุ๊ยพี่มิวดูสิคู่นั้นจู่จีกันน่าดูเลยอ่ะช่างเถอะฟองน้ำเราไปล้างหัวกันดีกว่าค่ะพี่มิวหมั่นไส้นะโอ้ยวันใจเย็นครับพี่วันโอ้ยโอ้ยอุ้ยพี่มิวสอนหนูล้างรถหน่อยสิได้นะลองดูวันนี้ติดนี่พี่วันขอน้ำหน่อยสิจะเอาไปใช้คนเดียวเลยหรือไงหมั่นไส้อยากได้น้ำนักใช่ไหมฮะฟองน้ำระวังนี่กีตาร์พูดก็พูดนะฟองน้ำเนี่ยเอาใจเก่งมากเลยนะใช่ครับแต่พี่วันน่ะเขาก็ดูเป็นผู้นำดีนะครับนี่เพื่อนเล่นเหรอกีตาร์โอ้ชับพี่วันนี่ฟองน้ำเราจะมาสลับคู่คืนกันได้หรือยังน่าจะได้แล้วแหละพี่วันน้องกีตาร์เนาะใช่ไหมพี่มิวขอไม่เอาจ้ะทำไมล่ะพี่มิวนั่นสิทำไมล่ะพี่กีตาร์ก็พี่อยากให้พี่วันดูแลพี่อ่ะไม่อยากให้เป็นแบบเธอเอาแต่ใจตัวเองพี่อยากให้ฟองน้ำเอาใจพี่ไม่ใช่แบบเธอที่ต้องคอยพี่เอาใจทำไมครับฟองน้ำไม่ดีอ่ะไม่คืนไม่คืนหรอกแล้วดาวใช้เท่าไหร่อ๋อได้ขันวันเดี๋ยวดาวขันใช้สิทธิ์โหวตช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าจะให้พี่มิวกับพี่กีตาร์สลับคู่กันคืนหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มและให้เกิน10,000ไลค์ด้วยนะคะโหวตกันไปเยอะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะพี่มิวไม่คืนต้าคืนนะลูกก็สุดเลยแหละนี่ก็เนี่ยพี่อยากกินมะม่ว
งก็เลยไปซื้อมะม่วงมาให้กินประมาณ2สักก็เนี่ยพี่อยากกินมะม่วงก็เลยไปซื้อมะม่วงไปเลยเนื้อวางแล้วค่ะต่อสักคิดว่าเป็นพี่สะใภ้แล้วจะข่มใครได้ง่ายๆหรอรู้จักน้องสะใภ้กับแชทลิปอย่างฉันซับทำได้ฉันหรอมาหยุดกีตาร์ไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยLovely Family